นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทุกิเลเสชะเนนติติพุทุชนนาสิธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายกว่าจะยุติด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาในตอนเย็นคือเรื่องอันเกี่ยวกับพระอรหันต์โดยว่าวันนี้เป็นวันพระอรหันต์หรือวันมาฆบูชาทุกเรื่องได้พูดกันเกี่ยวกับพระอรหันต์แต่บัดนี้เพื่อจะขยายความให้เข้าใจกว้างไกลออกไปก็จะพูดถึงเรื่องที่ตรงกันข้ามจากพระอรหันต์นั่นก็คือเรื่องของบุตุชนเรามาศึกษาเรื่องของบุตุชนกันให้เป็นที่เข้าใจแล้วแก้ไขให้ความเป็นบุตุชนนั้นให้ลดลงให้หายไปนี่เป็นการตามรอยพระอรหันต์อย่างยิ่งเป็นการทำตามพระอรหันต์อย่างยิ่งโดยทั่วไปก็พูดกันได้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้ดับทุกข์สิ้นเชิงบุตุชนก็ยังหนาแน่นไปด้วยความทุกข์ทำอย่างไรจะให้บุตุชนเบาบางจากความทุกข์และเป็นพระอรหันต์ในที่สุดดังที่กล่าวมาแล้วว่าจุดหมายปลายทางมันอยู่ที่นั่นมันต้องไปที่นั่นบัดนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องของบุตุชนขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆใครรู้สึกตัวว่าเป็นบุตุชนมากมันก็ขอให้ฟังให้มากสักหน่อยฟังพยายามตั้งใจฟังให้รู้เรื่องบุตุชน ทำไมจึงได้เรียกว่าบุตุชนซึ่งแปลว่าคนที่หนาบุตุแปลว่าหนาบุตุชนก็ว่าคนบุตุชนก็แปลว่าคนหนาคำว่าหนาในที่นี้ก็หมายถึงมากมากนั่นก็มีความหมายหลายอย่างในที่นี้หมายถึงมากในการที่จะหุ้มห่อในการที่จะปิดบังในการที่จะทำสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นต้นก็เรียกว่ามันคนหนาเหมือนก็พูดว่าเงินหนาก็หมายความเงินมันมากนี่บุตุชนคนหนาก็คือกิเลสมันมากบทแสดงอัตถะแห่งบุตุชนมีอยู่10บทด้วยกันมันไม่ใช่มีแต่เพียง10มันมีมากกว่านั้นแต่ว่าเอามากล่าวเพียงสัก10บทดูก็จะพอแล้ว
พอที่จะเข้าใจว่าบุตุชนนั้นเป็นอย่างไรหมวดแรกมีบาลีว่าปุถุกิเลเสชเนนตีติปุถุชนาตามตัวหนังสือก็แปลว่ายังกิเลสให้เกิดขึ้นเป็นอันมากดังนั้นจึงชื่อว่าปุถุชนคือหนาไปด้วยกิเลสคำว่ากิเลสก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่ว่าหมายถึงอะไรในที่นี้จะสรุป เอาแต่ใจความกิเลสโดยทั่วไปก็คือราคะโทสะโมหะเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูเป็นต้นจนเกิดความยินดีมันก็เกิดกิเลสประเภทราคะ แล้วมันเปลี่ยนไปหรือมันไม่เป็นที่ตั้งความยินดีก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือมันไม่รู้จริงในสิ่งนั้นๆว่าเป็นอย่างไรมันก็หลงพะวงอยู่ในสิ่งนั้นๆมันก็เกิดกิเลสประเภทโมหะกิเลสประเภทราคะหรือโลภะมีลักษณะอาการคือดึงเข้ามาหาตัวกิเลสประเภทโทสะหรือโกฏฐะก็มีอาการผลักออกไปจากตัวกิเลสประเภทโมหะนั้นวิ่งอยู่รอบๆทุกคนสังเกตความรู้สึกมันมีลักษณะอาการอย่างไรก็จะสามารถเข้าใจเรื่องกิเลสหรือเรียกชื่อกิเลสได้ถูกต้องรู้ว่าตัวเองมีกิเลสประเภทไหนบุตุชนคือผู้ทำกิเลสให้เกิดขึ้นเป็นอันมากก็หมายความว่าเขาไม่มีความรู้อะไรสักเลยที่จะปฏิบัติต่ออารมณ์ที่มากระทบไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะเกิดความรู้สึกอันถูกต้องขึ้นมาทันแก่เวลากิเลสมันก็เกิดขั้นกิเลสมันเกิดได้ทีหนึ่งแล้วทุกกิเลสพอมันเกิดได้ทีหนึ่งแล้วมันก็สะสมความเคยชินที่จะเกิดอีกว่ายจะเกิดอีกโดยง่ายจะเกิดอีกซ้ำๆโดยง่ายนั่นว่ายนั่นมันก็เป็นกิเลสที่เป็นตัวเคยความเคยชินเก็บอยู่ในสันดานส่วนลึกเรียกว่าอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสนี่ประจัดเป็นกิเลสได้ดังที่คนทั่วไปเขาเรียกว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานที่จริงมันก็เป็นเพียงความเคยชินแห่งกิเลสที่จะเกิดง่ายที่จะเกิดเช่นนั้นอีกเรียกให้ถูกก็จะเรียกว่าอนุสัย ที่นี้เมื่อมันมีมากข้าวมากข้าวมันก็มีแรงดันที่จะไหลออกมาได้ง่ายและได้เร็วขึ้นจากสันดานนั่นมีอะไรมากระทบหน่อยมันก็ออกมาเหมือนกับน้ำในตุ่มที่มีรูรั่วถ้าใส่น้ำลงไปมากมันก็เบ่งแรงมันก็ออกมาแรงนี่มันก็แล้วแต่ว่าอนุสัยมีมากหรือน้อย อนุสัยมีมากกิเลสมันก็จะเกิดขึ้นได้ใหม่โดยเร็วและโดยแรงและมากมายบุตุชน มีมากทั้งกิเลสทั้งอนุสัยและทั้งอาสวะคือกิเลสที่จะทะลักออกมาจำกันได้ง่ายๆว่ากิเลสที่เกิดขึ้นในการกระทบด้วยอารมณ์นั้นก็เรียกชื่อตรงๆกันว่ากิเลสความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั่นอีกเก็บไว้ในสันดานนี้เรียกว่าอนุสัยพอมีแรงกดดันมากที่จะไหลออกมาอีกนี่เรียกว่าอาสวะเราจะเรียก
คยได้ยินคำว่าสิ้นกิเลสสิ้นอนุสัยสิ้นอาสวะนั่นคือความเป็นพระอรหันต์ในที่นี้มันตรงกันข้ามบุตรชนนี่นี่ยังกิเลสทำกิเลสให้เกิดขึ้นเป็นอันมากนี่ความมันเกิดง่ายเกิดมากดูตัวเราเองว่ากิเลสเกิดง่ายง่ายเกิดได้ง่ายเกิดได้มากเกิดได้เร็วอย่างไรถ้ามันยิ่งเป็นอย่างนั้นมากก็คือความเป็นบุตุชนมันมากเรียกว่าบุตุชนมันเกิดกิเลสหรือทำกิเลสให้เกิดได้ง่ายได้มากได้เร็วที่สุดของมนุษย์นี่ความหมายหนึ่งบุตุชนคือผู้ที่ทำกิเลสให้เกิดขึ้นมากทีนี้ความหมายที่สองปุถุอวิหตะสักกายทิฏฐิกาติปุถุชนาแปลความว่ามีสักกายะที่ไม่ได้กำจัดนั้นมากมายนักมีสักกายะนิสกายทิฏฐิทิฏฐิว่ากายนี้ของกูสกายะกายแห่งตนพอโกรธขึ้นมาก็ของกูสกายทิฏฐิคือความคิดความเห็นว่ากายนี้ของกูนั่นมันมากนักอะไรอะไรมันก็เป็นของกูไปเสียหมดโดยทั่วไปก็นึกเอาเองว่าบุตรภรรยาสามีเงินทองข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆมันมีความหมายเป็นของกูของกูของกูรอบด้านมันก็กลุ้มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นของกูเรียกว่ามีสักกายทิฏฐิที่ไม่ได้กำจัดนะอยู่มากมายนักบางทีจะไม่เคยกำจัดกันเลยตั้งแต่เกิดเป็นทารกขึ้นมาจนใหญ่จนโตไม่ได้รับคำชี้แจงสั่งสอนให้กำจัดสักกายทิฏฐินี้มีแต่เพิ่มมากขึ้นเพราะช่วยกันสนับสนุนกันเสียอีกเด็กทารกเกิดมาจากท้องของมารดาไม่มีความรู้สึกได้ว่าตัวกูหรือของกูแต่ท่านเกิดมาแล้วโดยธรรมชาตินะมันก็ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูอยู่เหมือนกันแล้วคนที่แวดล้อมอยู่ทุกๆคนก็ช่วยส่งเสริมให้มันเกิดตัวกูมากยิ่งขึ้นไปอีกที่ว่าธรรมชาติส่งเสริมให้เกิดตัวกูของกูนั่นเป็นไปตามหลักของธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อทารกนั้นรู้จักอร่อยรู้จักพอใจรู้จักสนุกสนานถ้ามันยังเล็กเกินไปยังไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังไม่เกิดท่านทารกมารู้จักความอร่อยหรือความสวยความงามที่เอามาล่อให้ดูหรือความอบอุ่นนิ่มนวลที่ช่วยกันประคบประงมทะนุถนอมรวมๆแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ที่น่ายินดีกันแล้วกันเด็กทารกได้สวยอารมณ์ชนิดนี้แล้วก็พอใจเมื่อยังไม่มาก็หิวที่จะได้เมื่อมาแล้วก็พอใจเมื่อยังไม่มาก็อยากที่จะได้ก็เกิดเป็นตัณหาอยากที่จะได้ท่านได้แล้วก็พอใจมันก็เกิดเป็นตัณหาที่อยากที่จะมีอีกอยากที่จะรักษาไว้อยากจะมีมากๆล้วนแต่เป็นเรื่องของความอยากที่ตามธรรมชาติความรู้สึกที่เป็นความอยากนี่เมื่อมีเต็มที่แล้วมันก็ปรุงขึ้นมาให้เป็นความรู้สึกว่ามีผู้อยากมีผู้อยากคือกูผู้อยากเรื่องนี้พูดมาหลายครั้งหลายหนจนบางคนอาจจะเบื่อก็ได้คือให้รู้ความที่ว่าความอยากมันเกิดก่อน
ไอ้ตัวผู้อยากนี่มันเกิดทีหลังไอ้นักศึกษาวิทยาศาสตร์ใหม่ๆของเขาก็อันนี้ก็คงจะเห็นว่าบ้าทำไมเกิดความอยากก่อนเกิดตัวผู้อยากนี่ก็เพราะว่าไอ้ตัวผู้อยากนั่นมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันเป็นเพียงความรู้สึกความรู้สึกว่ามีกูผู้อยากนี่จะเกิดทีหลังความอยากระวังให้ดีให้สังเกตดูให้ดีให้ศึกษาดูให้ดีถ้ามันเกิดความอยากเต็มที่ความอยากความรู้สึกอยากหรือเจตสิกที่อยากเนี่ยจะปรุงให้เกิดความรู้สึกที่ว่ามีตัวผู้อยากคือฉันผู้อยากกูผู้อยากขึ้นมานี่เด็กทารกนั้นก็เริ่มมีสักกายทิฏฐิได้โดยธรรมชาติแต่ที่นี่มันยังมีทางหนึ่งคือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับผู้เลี้ยงซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นบิดามารดาหรือใครก็ตามซึ่งเป็นผู้เลี้ยงไอ้คนเลี้ยงเหล่านี้มันพูดกรอกหูเด็กทารกอยู่เสมอว่าของหนูของหนูนั่นก็ของหนูนี่ก็ของหนูอะไรก็ของหนูหรือแสดงโดยทางอื่นไม่ใช่คำพูดมันก็ได้แสดงเห็นว่ามันเป็นของหนูไอ้ทารกนั้นมันก็โง่ก็หลงให้ความรู้สึกว่าของตนเพิ่มขึ้นทั้งที่ธรรมชาติมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าของตนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วที่บุคคลผู้แวดล้อมข้างเคียงทุกคนล้วนแต่คอยยุคอยบอกว่าของตนของตนเราไม่เห็นบิดามารดาหรือคนเลี้ยงคนไหนที่จะบอกไอ้ลูกทารกเล็กๆว่าไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ของมันมันมีแต่จะพูดว่ามันของมันของมันทั้งนั้นมันก็สอนให้โง่สอนให้ยึดถือว่าเป็นของตนนี่สกายทิฏฐิก็ก่อขึ้นมาความรู้สึกความคิดความเห็นความเข้าใจความสำคัญมันหมายว่าตัวตนมันก็ก่อขึ้นมามันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาใน เด็กทารกถ้ามันเดินไปชนโต๊ะชนเก้าอี้ให้ มันก็โกรธจะช็อกต่อยตีเตะเก้าอี้ในฐานะที่เป็นตัวตนอีกอันหนึ่งมาทำอันตรายตัวตนคือตัวกู นี่เด็กมันรู้สึกได้ตามธรรมชาติอย่างนี้ทีนี้ผู้เลี้ยงพ่อแม่หรือพี่เลี้ยงก็ตามช่วยสนับสนุนเข้าไปอีกคือช่วยไปตีเก้าอี้นั่นในอีกทีหนึ่งให้สมกับที่ว่าเด็กมันโกรธอยู่แล้วก็ไปตีเก้าอี้ให้อีกทีหนึ่งความรู้สึกว่าตัวตนมันก็เจริญขึ้นในสันดานของเด็กทั้งหมดนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายนี่ของตนเป็นชั้นต้นๆเป็นชั้นหยาบๆเป็นชั้นแรกหรือเป็นชั้นบุตุชน สักกายทิฏฐินี่มีหลายชั้นชั้นละเอียดประณีตข้างบนนั่นก็ยังมีแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มตั้งต้นด้วยสักกายทิฏฐิชั้นหยาบที่สุดขึ้นมาแล้วตั้งต้นมีสักกายทิฏฐิทุกคราวที่มีความอยากก็จะเกิดความรู้สึกว่าผู้อยากคือตัวกูนั่นก็เป็นสักกายทิฏฐิมันก็เพิ่มมากขึ้นมันแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมันมีมากน้อยเท่าไหร่ถ้าตามปกติมันก็มีมากเด็กก็ได้รับสักกายทิฏฐินี่หรือก่อสักกายทิฏฐินี่ขึ้นวายมาก ยังไม่ได้ขจัดออกไปเหลืออยู่มากนักบาลีจึงมีว่าอวิหตสักกายทิฏฐิตาเป็นผู้มีสักกายทิฏฐิอันไม่ได้กำจัดมากนักที่ไม่ได้กำจัดมากนักคำว่ามากนักนั่นคือคำว่าปุถุหรือปุถุชน
มากนักคือคำว่าปุถุนั้นมีสกายทิฏฐิอันไม่ได้กำจัดมากนักดังนั้นมันจึงชื่อว่าปุถุชนปุถุชน มีรู้จักความเป็นปุถุชน ของเราเองได้ด้วยการศึกษาจากลูกเด็กๆลูกทารก ซึ่งธรรมชาติก็ช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนตามสัญชาตญาณเป็นของตนแล้วคนข้างเคียงผู้แวดล้อมก็ช่วยส่งเสริมให้รู้สึกอย่างนั้นยิ่งขึ้นไปอีกมันจะมีมากสักเท่าไรขอให้ลองคิดดู ทีนี้ข้อที่สามมีบาลีว่าปุถุสัทธารานังมุคุณโลกิกาติปุถุชนามันยังต้องมุ่งหาครูมากนักปุถุนะมากนักสัทธารานังมุคุณโลกิกามันเป็นบุคคลที่ต้องมุ่งหาครูมากนักจึงได้ชื่อว่าปุถุชนนี่พูดให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปเลยว่าปุถุชนนั่นน่ะคือบุคคลที่ยังจะต้องมีครูหรือใช้ครูหรือหาครูมาช่วยมากนักถ้าเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วก็ไม่ต้องการครูเลยแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังจะต้องหาครูมามากมายมาแวดล้อมมาช่วยชี้แจงสั่งสอนเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องโน้นเป็นเรื่องไปคนที่ยังต้องใช้ครูอีกมากนักนั่นแหละคือปุถุชนยิ่งต้องใช้ครูมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นปุถุชนมากเท่านั้นฟังดูก็น่าขันเราอยากจะมีครูมากๆ มาช่วยสอนมากๆจะได้เรียนมากเรียนเร็วแต่ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าลักษณะของปุถุชนจะต้องหาครูมามากๆจะต้องมุ่งหน้าหาครูมากๆหรือข้อความนี้อาจจะหมายความได้อย่างหนึ่งว่าปุถุชนแล้วมันก็มุ่งที่จะหาครูให้มากให้แปลกออกไปดังนิสัยของเด็กๆที่ชอบเอาอย่างเห็นตัวอย่างแล้วก็ทำตามอย่างแล้วมันก็อยากจะมีให้มากให้แปลกออกไปไปดูหนังไปดูละครไปดูอะไรมามันก็จำมาเป็นครูทั้งนั้นนี่ลักษณะของปุถุชนความหมายหนึ่งเราจะจัดการกันอย่างไรกับตัวเราเองที่ไม่ต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าต้องหาครูมาเป็นฝูงๆหนึ่งทีนี้ข้อต่อไปมีบาลีว่าปุถุสัพพะคติหิอาวุตาติปุถุชนาเขาถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยคติต่างๆนานามากนัก คำว่าคติในที่นี้ก็หมายถึงลัทธิลัทธิแต่บาลีเรียกว่าคติสัพพะคติติอาวุตาอาวุตาแปลว่าหุ้มห่อแล้วเขามีลัทธิหุ้มห่อมากนักชื่อว่าปุถุชนขอให้สังเกตดูว่าเราเนี่ยถูกสั่งสอนอบรมให้เชื่อกี่อย่างมันไม่ใช่กี่อย่างมันกี่สิบอย่างหรือมันกี่ร้อยอย่างให้เชื่ออย่างนั้นให้เชื่ออย่างนี้ให้เชื่ออย่างโน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางของไสยศาสตร์เป็นเรื่องทางไสยศาสตร์ประเภทไสยศาสตร์มันเชื่อไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งได้เด็กๆได้รับการสั่งสอนให้ไหว้จอมปลวก
หรือให้ทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้ให้กลัวแม้แต่จิ้งจกตุ๊กแกมันก็ล้วนแต่เป็นคติหรือเป็นลัทธิหนึ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่สืบกันมาสอนสืบกันมาเป็นเวลานมนานทีเดียวเนี่ยมันถูกห่อหุ้มอยู่ในคติหรือในลัทธิมากนักนั้นขอให้ช่วยปัดทิ้งไปเสียบ้างเถิดไอ้ลัทธิหรือคติเสื้อเฟือมากมายช่วยขจัดแกะทิ้งสลัดไปเสียให้มันเหลือแต่เรื่องดับทุกเรื่องเดียวก็พอในความเป็นบุตุชนมันก็จะได้ลดลงลดลงเท่าไรมันก็เอียงไปเป็นพระอริยเจ้ามากเท่านั้นไม่อาจจะเอามาเจรในรายชื่อให้มันครบทุกอย่างได้ไปดูเองก็แล้วกันเชื่ออะไรกี่อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันไม่มีเหตุผลมันเป็นแต่คติลัทธิที่ถูกมอบให้หรือถูกกระทำให้หรือถูกหลอกให้เชื่อยึดถือไว้ด้วยความกลัวแม้ที่สุดแต่ว่าไม่เอาขันรองน้ำกลัวฟ้าจะผ่าอย่างนี้มันก็กลัวแล้วมันก็เชื่อแล้วมันก็ยากที่จะหายไปพอได้ยินเสียงจิ้งจกร้องก็ว่าจิ้งจกกระทักว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งที่กำลังคิดจะทำอยู่นั้นไม่ควรทำมันก็เชื่อเพราะมันมีความกลัวมันกลัวจะตายมันกลัวจะเสียหายในเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ทุกคนช่วยคิดบัญชีดูไว้ดีว่าได้ถือเอาคติหรือลัทธิไว้กี่อย่างหรือกี่สิบอย่างหรือกี่ร้อยอย่าง มากเท่าไรก็เป็นบุตรชนมากขนาดนั้นจะต้องแกะออกในเรื่องอันเกี่ยวกับลัทธิทางไสยศาสตร์ถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสตร์มันมีเรื่องเดียวนะดับทุกข์นะกำจัดตัณหากำจัดอุปาทานอย่างเดียวเท่านั้นดับทุกข์ไม่มีลัทธิอื่นใดแต่ถ้าเป็นเรื่องไสยศาสตร์มันมีมากจนนับไม่ไหวนี่บุตรชนไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนมันมีความเคล้าตกไปเป็นธาตุของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ในเมืองไทยนี่รับมาจากอินเดียทั้งนั้นแหละเรื่องของไสยศาสตร์ทุกเรื่องดูชื่อเรื่องชื่อคนชื่ออะไรต่างมันเป็นภาษาอินเดียทั้งนั้นแหละมันในอินเดียมันก็เต็มไปด้วยไสยศาสตร์เหมือนกันทั้งที่มีพุทธศาสตร์คอยกำจัดอยู่มันก็ยังเต็มไปด้วยไสยศาสตร์เพราะว่าคนปัญญาอ่อนมันทำอะไรไม่ได้คนปัญญาอ่อนมันเหมาะสำหรับไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เหมาะสำหรับคนปัญญาอ่อนถ้ามีปัญญากล้าแข็งแล้วมันไม่เอาหรอกเรื่องไสยศาสตร์ถ้ายังปัญญาอ่อนอยู่ก็ต้องกลัวก็ต้องพึ่งไสยศาสตร์ดังนั้นรีบทำปัญญาให้มันกล้าแข็งจะเร็วๆสิรีบศึกษาให้รู้รีบปฏิบัติให้รู้คิดนึกให้รู้สึกให้ใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลามันก็จะรู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรควรจะเชื่อถือได้อย่างไรในเรื่องอะไรมันก็จะมีความเบาบางแห่งการถือลัทธิต่างๆนานาดูแล้วก็หน้าเวียนหัวบทต่อไปมีว่าปุถุนานาภิสังฆาเรอภิสังขโรนตีติปุถุชนาเขาปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารนานาชนิดมากเกินไปอภิสังขารในการปรุงแต่งความคิดจะเป็นการปรุงแต่งให้เกิดความคิดใหม่ๆ
ชนิดที่เป็นเรื่องไม่รู้เป็นเรื่องงมงายมันไม่ต้องปรุงมันก็มาปรุงการปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจนี่ก็เรียกว่าอภิสังขารเหมือนกันแต่นั่นมันยังไม่เท่าไรมันไม่สู้กันอะไรนักที่มันปรุงแต่งออกไปในทางความคิดเห็นความเชื่อที่ปรุงแต่งไกลออกไปไกลออกไปมีความคิดใหม่ๆซึ่งเป็นการปรุงแต่งสำหรับให้งมงายมากออกไปหรือมีความทุกข์มากออกไปยกตัวอย่างอย่างอิสระเหมือนคนที่กรุงเทพมันโง่มากมันปรุงแต่งมากเกินไปมันอยากจะมีบ้านอย่างนั้นอย่างนี้จนดูบ้านที่สร้างขึ้นมาไม่รู้ว่ารูปร่างจะไปทางไหนหลังเดียวไม่พอต้องเอาหลายหลังรถยนต์คันเดียวไม่พอต้องเอาหลายคันรถยนต์ราคาแสนขี่ไม่ได้ต้องเอารถยนต์ราคาล้านนี่พวกกรุงเทพเขาโง่กันถึงขนาดนี้นี่ก็มีการปรุงแต่งมากเกินไปเขาก็เป็นบุตรชนมากกว่าเราซึ่งมีแต่จอบแต่เสียงแต่ควายสักตัวหนึ่งเท่านั้นที่จำหัวไว้เป็นหลักง่ายๆว่าไอ้ที่ปรุงแต่งออกไปโดยไม่จำเป็นโดยไม่จำเป็นไปด้วยความโง่ไม่ใช่การแก้ไขให้ดีขึ้นแต่การขยายปัญหามันมากออกไป แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังต้องระวังนะ จะมีกระต๊อบอยู่สักหลังทำพอดีพอดีก็แล้วกันอย่าปรุงแต่งนั่นอย่าปรุงแต่งนู่นปรุงแต่งให้มันผิดไปจนเป็นเรือนของคนบ้าเนี่ยแม้คนจนเนี่ยก็ยังมีส่วนที่จะปรุงแต่งแต่เพราะว่าเขายากจนแล้วก็ปรุงแต่งน้อยไม่เหมือนคนมั่งมีความคิดที่จะปรุงแต่งนั่นน่ะมันเป็นธรรมชาติหรือเป็นสัญชาตญาณอยู่เหมือนกันเมื่อได้ประกอบกันเข้ากับอวิชชาแล้วมันก็ปรุงแต่งชนิดที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่จำเป็นจะต้องปรุงแต่งอย่างเช่นว่าถ้าใช้รถยนต์ราคาแสนได้ทำไมจะต้องไปใช้รถยนต์ราคาล้านหรือในบ้านเรือนในที่อยู่ที่อาศัยมีแต่เครื่องใช้ที่จำเป็นเท่านี้ก็พอแล้วทำไมจะต้องไปเอาเครื่องใช้เครื่องอะไรที่ไม่จำเป็นมาประดับกระดาษมันมากล้วนแต่แพงๆทั้งนั้นความคิดปรุงแต่งและขอให้มองมาใกล้ๆตัวมันลึกลงไปใกล้ๆตัวอาตมาก็นึกอยู่เสมอในเรื่องนี้ว่าทำไมจะต้องทำถนนในวัดทำไมจะต้องทำถนนในวัดจะต้องสร้างกุฏิหลังนั้นสร้างกุฏิหลังนี้มันเป็นเรื่องการปรุงแต่งเหมือนกันซึ่งมันทำให้มากขึ้นแล้วมันเกิดปัญหาทีหลังถ้ามันทำแต่เท่าที่จำเป็นมันก็มีเรื่องน้อยมีปัญหาน้อยนี่โลกนี่มันเต็มไปด้วยการปรุงแต่งทางความคิดมีการกระทำมีปรุงแต่งวัตถุจึงแปลกออกมาแปลกออกมาแปลกออกมาอย่างที่ไม่น่าเชื่อเรื่องอวกาศเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามมันก็แปลกออกมาแปลกออกมาอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็มันมีเรื่องที่ทำให้น่าหลงไหลน่าสนใจซึ่งมันจะต้องเป็นการลงทุนที่มากแล้วก็ไม่ต้องคิดกันในเรื่องนั้นเอาผลเป็นที่ถูกใจนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วยิ่งทำมันก็ยิ่งยุ่งยิ่งปรุงแต่งด้วยอวิชชาคือไม่ใช่สิ่งที่ควรจะปรุงแต่งแล้วมันก็ยิ่งยุ่งนั้นโลกนี้มันก็เป็นโลกของบุตุชนไปทั้งหมดคือไปสร้างหรือปรุงแต่งที่มันไม่ต้องปรุงแต่งนั่นเนี่ยมันมากเกินไป
รุงแต่งอภิสังขารนานาชนิดมากเกินไปเรื่องของบุตุชนทีนี้ข้อต่อไปมันมีว่าปุถุนานาโอเคหิวิหันตีติปุถุชนาเมื่อเขาถูกกระแสน้ำนานาชนิดพัดพาไปมากนักจำไว้มันมีคำว่ามากนักมากนักไปทุกบทนะมีกระแสน้ำนานาชนิดพัดพาไปมากนักกระแสน้ำในที่นี้หมายถึงกิเลสที่จะพัดพาจิตไปสู่ความทุกข์กิเลสนี่เปรียบอุปมาเหมือนกระแสน้ำ เพราะว่ามันอันตรายและเพราะว่ามันมีกำลังมากมายมันพัดพาเอาไปได้มีกระแสน้ำนานาชนิดก็หมายความมีกระแสกิเลสนานาชนิดพัดพาไปมากนักหรือว่าจะลึกนักหนานักก็ได้เหมือนกันดูว่ามันมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นแต่ละวันแล้วมีกิเลสซับซ้อนมีกิเลสส่งเสริมมีกิเลสเกิดสัมพันธ์กันอีกเท่าไรอีกกี่อย่างความคิดที่มันแตกแยกออกไปเพื่อประโยชน์แก่กิเลสเนี่ยมันก็เป็นกระแสน้ำทั้งนั้นคำว่าน้ำนี่ในความหมายหนึ่งมันก็ดีคือกินได้ขาดน้ำก็ไม่ได้แต่มันตายแล้วมันตายนะแต่ถ้ามันเป็นกระแสชนิดที่พัดพาให้หมุนไหลไปโดยตั้งตัวไม่ติดมันก็อันตรายอย่างยิ่งไอ้น้ำที่กินได้หรือขาดไม่ได้มันกลายเป็นอันตรายไปเสียอย่างนี้เขามองเห็นในข้อนี้ที่ว่าไม่ระวังให้ดีพลัดลงไปในกระแสน้ำแล้วก็จมน้ำตายนี่กระแสกิเลสมากมายกำลังพัดพาไปมากมายนักสำหรับบุตุชนบุตุชนในที่นี้ข้อต่อไปอุทุนานาสันตาเปหิสันตปันตีติปุถุชนาเผาตัวเองอยู่ด้วยไฟนานาชนิดมากมายนักถ้าเข้าใจก็น่ากลัวนะถ้าไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องเล่นๆนะเผาตัวเองอยู่ด้วยไฟนานาชนิดมากมายนักกลัวจะไม่เชื่อนะกลัวจะไม่เชื่อว่าเรานี่กำลังเผาตัวเองอยู่ด้วยไฟนานาชนิดมากมายนักก็ยังสบายดียังเดินได้กินได้ยังหายใจอยู่ไฟก็มันในที่นี้ก็คือไฟกิเลสอีกนั่นอีกเนี่ยคือผลของกิเลสแผดเผาให้ร้อนอยู่มันหมายถึงแผดเผาอยู่นี่บทต่อไปมันมีว่าพุทธุนานาไปลาเฮหิปริไดหันตีติพุทธชนาตอนนี้หมายถึงข้าวร้อนกระวนกระวายเมื่อถูกไฟไหม้แล้วนะมันเราร้อนกระวนกระวายในความหมายต้นมันว่ามีไฟเผาอยู่ในความหมายถัดมามันก็มีความเร่าร้อนอยู่นานาชนิดมากมายนักร้อนอกร้อนใจอยู่ด้วยอะไรบ้างแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรขอให้สังเกตดูเดี๋ยวนี้มันมักจะไม่เอาใจใส่ว่ามันมีกิเลสอย่างไรก็แกล้งปล่อยแกล้งทำลืมแล้วมันสนุกนี่เรื่องของกิเลสมันสนุกนี่ทั้งที่มันเป็นไฟเผาให้เราร้อนนั่นแหละมันสนุกมันมีอัสสาทะคือเสน่ห์ในความทุกข์ความชั่วหรือกิเลสนั่นมันมีอัสสาทะคือเสน่ห์มากพอๆกันกับที่จะทำให้คนโง่หรือคนหลงจมลงไปในกองไฟเหล่านี้ได้ทีนี้บทต่อไปมีว่า
กำหนัดร้อยรัดจุมมิตรจุมลึกเกี่ยวข้องเกี่ยวพันผูกพันอยู่ในกามคุณทั้งห้ามากนักเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณทั้งห้ามากนักที่กิริยาที่เรียกว่าเกี่ยวข้องมันมีหลายหลายคำหลายหลายอย่างว่ากำหนัดแล้วก็ผูกพันจมอยู่จมลึกอยู่ข้องเกี่ยวอยู่ติดข้องอยู่หลายคำแต่ว่าความหมายมันใกล้ๆกันเลยเหมือนกับถูกเย็บติดให้เย็บให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆน่ะเป็นชื่อของกิเลสมีจิตที่ถูกเย็บโดยได้ให้ติดอยู่กับกามคุณมากนักได้ในที่นี้ก็คือกิเลสตัณหามันเย็บจิตใจของคนนี่ให้ติดอยู่ในปัญจกามคุณมากนักผู้ถูกแล้วมากนักหนานักมากนักกามคุณคือวัตถุแห่งกามคุณก็แปลว่าคุณแปลว่าค่าแปลว่าความหมายคำว่ากามคุณก็แปลว่ามีค่าสำหรับกามมีคุณค่าสำหรับกามมีความหมายสำหรับกามแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชที่จะครอบงำจิตใจที่เรียกว่าห้าคือที่เป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยกเว้นทางใจแค่ยังเหลือห้าอารมณ์ที่มากระทบอายตนะทั้งห้านี่ชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจกำหนัดยินดีแล้วก็เรียกว่ากามคุณทั้งห้าร้อยรัดไว้ด้วยกิเลสแม่ที่ไม่น่ารักมันก็ร้อยรัดนะถ้าน่ารักน่าพอใจมันก็ร้อยรัดให้หลงไหลติดอยู่แต่ถ้าไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็ร้อยรัดให้เกลียดให้ชังให้โกรธให้อะไรอยู่เหมือนกันมันเป็นการร้อยรัดนั่นกามคุณทั้งห้ามาในรูปของน่ารักน่าพอใจก็ร้อยรัดแต่พอมันเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนเป็นในเครื่องขัดเคืองโกรธแค้นอาฆาตวิทยานั่นก็เป็นเครื่องร้อยรัดด้วยเหมือนกันร้อยรัดไว้ในฝ่ายตรงกันข้ามอันหนึ่งเป็นฝ่ายบวกอันหนึ่งเป็นฝ่ายลบแล้วมันก็ยังร้อยรัดอยู่ด้วยกันนี่บุตรชนมันติดพันอยู่ในกามคุณทั้งห้ามากนักให้บทสุดท้ายก็มีว่าปุถุปัญจหินิวรเนหิอาวุตานิวุตาโอคุตาปิหิตาปฏิชันนาปฏิกุชิตาติปุถุชนาเขาถูกนิวรณ์ทั้งห้าอาวุตาคุ้มห่อแล้วนิอุตาครอบคลุมแล้วโอภุตาทับถมแล้วปิหิตาปิดไว้แล้วปฏิชันนาปกคลุมอยู่แล้วปกุชิตาซุ้มอยู่บนกลาหัวขออภัยที่พูดคำหยาบคายโศกโศกนี่เพราะว่าความหมายมันอย่างนั้นแล้วมันจะไปอ้อมค้อมไม่พูดมันก็ไม่ได้รู้เรื่องกันถ้าพูดแล้วมุ่งหมายให้ตรงตามความหมายแล้วมันก็ต้องใช้คำอย่างนั้นเช่นปฏิกุชิตาเนี่ยมันซุ้มอยู่บนกลาหัวจึงได้พูดคำอย่างนี้ออกมาว่าบุตุชนมีนิวรณ์ทั้งห้าซุ้มอยู่บนกลาหัวมากนักนิวรณ์ทั้งห้าก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วมาเอามามาคิดนึกดูเองว่ามันซุ้มกลาหัวอย่างไรข้อนี้หมายความว่ามันมีอยู่เรื่อยไปมันมีอยู่เรื่อยไป
เมื่อเราอยากจะมีจิตใจโปร่งเย็นจิตใจเกลี้ยงจิตใจสงบเย็นนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีนิวรณ์เข้ามาแทรกแซงเช่นบางคราวก็รู้สึกไปในทางกามคือทางเพศความรู้สึกในทางเพศมากรุ่นอยู่ในใจแล้วก็มันรุนแรงเหมือนกับมาซุ้มกลาหัวที่บางทีมันก็มีความรู้สึกขัดเคืองคือไม่ชอบใจเนี่ยบางทีก็ไม่รู้เลยซ้ำไปว่าไม่ชอบใจอะไรแต่อารมณ์มันเสียมันก็รู้สึกขัดเคืองอยู่ตลอดเวลาที่นิวรณ์ตัวนี้มันมากวนที่บางทีก็มีนิวรณ์ชื่อทีนะมิทธะคือความอ่อนเพลียแห่งจิตใจความถอยกำลังแห่งจิตใจมีจิตใจชนิดที่มึนชาซึมเศร้าไปทีเดียวแม้แต่ง่วงนอนมันก็รวมอยู่ในข้อนี้แม้แต่เมาอาหารการกินจนมึนจนซึมมันก็รวมอยู่ในข้อนี้รู้ไว้เถิดว่าคำว่าทีนมิทธะเนี่ยมันมีความหมายกว้างไปทุกอย่างทุกชนิดที่ทำให้จิตใจถอยกำลังลงไปนี่มันมีมากนักที่นี่ก็ถัดไปนิวรณ์คืออุทธัจจะกุกกุจจะนี่มันตรงกันข้ามนี่มันทำให้แฟบเออมันทำให้ฟุ้งทีนมิทธะทำให้แฟบที่อุทธัจจะกุกกุจจะทำให้ฟุ้งทำให้ฟูบางทีจิตใจมันก็ฟูเกินไปฟุ้งเกินไปจะเป็นฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับหรือฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าแต่มันไม่ถึงอย่างนั้นไม่ได้ถึงกับเป็นบ้าล่ะที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์นี่ไม่ต้องถึงกับเป็นบ้าเพียงแต่มันรบกวนความสงบสุขแห่งจิตใจเท่านั้นแหละแล้วข้อสุดท้ายคือวิจิกิจฉาได้แก่ความไม่แน่ใจไม่แน่ใจจนพอใจหรือจนเป็นสุขขอให้พิจารณาตัวเองอย่างเที่ยงธรรมอย่างไม่เข้ากันตัวมีใครบ้างนะที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยมันแน่ใจไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของตนใครแน่ใจในความในทางเศรษฐกิจมีความแน่ใจว่าเรามันมีเศรษฐกิจมั่นคงใครแน่ใจในทางสุขภาพว่าเรามีสุขภาพมั่นคงแน่ใจในทางสังคมว่าจะซื่อตรงต่อกันบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามจะซื่อตรงต่อกันนี่มันก็เป็นความไม่แน่ใจที่เกิดอยู่ตลอดเวลาหากแต่ว่าถูกกลบเกลื่อนไว้ยังไม่ค่อยรู้สึกทีนี้ความแน่ไม่แน่ใจที่รุนแรงไปกว่านั้นก็คือไม่แน่ใจว่ากำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาวิชาความรู้ของเราเพียงพอแน่นอนที่จะช่วยเราให้ถึงที่สุดได้บางทีก็พาโลไปถึงพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะดับทุกข์ได้จริงไม่แน่ใจในพระธรรมว่าพระธรรมนั้นสามารถดับทุกข์ได้จริงไม่แน่ใจในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยแท้จริงมันมีมากมายหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างสำหรับจะไม่แน่ใจแต่ว่ามันทำเฉยๆลืมเลือนๆไปซะอย่างนั้นความไม่แน่ใจนี่รู้สึกว่าจะเป็นนิวรณ์ที่ใหญ่กว่านิวรณ์นั้นไหนหมดถึงกับเอาไปเรียงไว้เป็นตัวสุดท้ายมันละเอียดเห็นยากรู้สึกยากไม่เหมือนกับเรื่องกามารมณ์หรือเรื่องพยาบาทเรื่องจิตฟุ้งซ่านหรือจิตห่อเหี่ยวความไม่แน่ใจนี่มันลึกซึ้งมันแนบเนียนมันกระทบกระทั่งโดยไม่ให้ความรู้สึก
ชัดแจ้งก็เลยมีความไม่แน่ใจชนิดที่อยู่ใต้สำนึกอยู่ใต้สำนึกถ้าว่าเราจะได้ศึกษาให้รู้จักนิวรณ์ทั้งห้าจนรังเกียจเกลียดชังกันจริงๆแล้วการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนี่จะดีกว่านี่มากจะดีกว่านี่มากเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักแม้แต่นิวรณ์ที่รบกวนอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดเดือนปีชีวิตนิวรณ์นั้นมันก็คือกิเลสแต่มันไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะเรียกว่าไฟไม่เรียกว่าไฟแต่เรียกว่านิวรณ์คือกั้นจิตใจไว้ไม่ให้ประสบกับความพักผ่อนความสบายความเยือกเย็นเป็นของไม่ขบกัดเจ็บปวดรุนแรงแต่รบกวนตลอดเวลาเมื่อเราดูที่แมงวีมันชุมมากมันมาตอมตาตอมหูเดี๋ยวเข้าไปในลมหายใจเดี๋ยวเข้าปากแต่ไม่ใช่ทำให้ตายนะอย่างนี้มันลักษณะของนิวรณ์คือมันทำให้ยุ่งยากลำบากเดือดร้อนลำคาญไปหมดเรารู้จักกิเลสน้อยๆเนี่ยกิเลสประเภทนิวรณ์กิเลสไม่เต็มขนาดมาสถานบางทีก็ตายสำนึกก็มีว่ามันมีอยู่รบกวนความสงบแห่งจิตใจมีมากนักก็คือบุตุชนมีมากนักก็คือบุตุชนมันเป็นเรื่องของอนุสัยที่ว่ามีกิเลสแล้วเก็บความเคยชินไว้ในสันดานเรียกว่าอนุสัยที่มันเป็นในไออุ่นน้อยๆของอนุสัยที่ออกมาโดยไม่ต้องเจตนาไม่ต้องมีอารมณ์อะไรก็ได้ไม่มีเจตนาอะไรก็ได้มีความรู้สึกเป็นนิวรณ์แล้วก็ทำให้จิตใจสูญเสียความสงบเย็นนี่ถ้าเป็นบุตุชนมันก็มีมากนักคือปฏิกิริยาจากอนุสัยในสันดานถ้ามันออกมาเป็นกิเลสเป็นอาสวะมันก็รุนแรงเท่าเดิมมันก็เป็นราคะโทสะโมหะเท่าเดิมฉะนั้นต้องเป็นไปด้วยเจตนามีอารมณ์ประกอบอย่างยิ่งเป็นไฟเลยแต่ที่นี่มันไม่ถึงขนาดนั้นได้มันก็เป็นได้จะเพียงนิวรณ์รบกวนความสงบสุขแต่โดยเหตุที่มันมีได้ตลอดวันตลอดคืนมันก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่น้อยกว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ว่ามันมีเป็นของประจำจิตใจของบุตุชนบางคนเข้าใจผิดอย่างหน้าหัวคือเขาเข้าใจว่านิวรณ์นี่จะเกิดต่อเมื่อเราตั้งใจจะทำกรรมฐานฟังดูดีนิวรณ์นี่มันจะเกิดต่อเมื่อเราตั้งใจจะทำกรรมฐานทำใจตั้งใจจะทำกรรมฐานไอ้นิวรณ์มันก็มากวนมันเพิ่งเกิดเมื่อตั้งใจจะทำกรรมฐานที่จริงนิวรณ์นี่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ใต้สำนึกไปซ้ำไปไม่แสดงความรู้สึกชัดแจ้งแต่มันมีการรบกวนรู้สึกว่าถูกรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความไม่แน่ใจความไม่แน่ใจในความปลอดภัยแห่งชีวิตทรัพย์สมบัติเศรษฐกิจอะไรก็ตามมันรู้สึกเป็นห่วงอยู่เสมอว่าไอ้เรื่องร้ายๆนะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้นั่นคือความรบกวนแห่งนิวรณ์อันสุดท้ายคือวิจิกิจฉา จำชื่อของมันไว้ดีๆแล้วจะได้รู้จักตัวมันให้ชัดแจ้งแล้วจะได้ป้องกันควบคุมไว้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเมื่อจะทำกรรมฐานกามฉันทะความคิดที่ครุ่นไปทางกามพยาบาทความคิดที่ครุ่นไปในทางไม่ชอบใจ
ถีนะมิทธะความคิดที่มันละเหี่ยวละห้อยมันตกต่ำลงไปอุทธัจจะกุกกุจจะความคิดที่มันฟุ้งซ่านขึ้นมาเกินธรรมดาวิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจในสิ่งที่ควรจะแน่ใจตลอดเวลาที่เป็นอุทุชนอยู่มันก็ยังจะสะดุ้งอยู่ด้วยความไม่แน่ใจนี่เรื่อยๆไปมันไม่เกี่ยวกับไปทำกรรมฐานแล้วจึงจะเกิดนิวรณ์แต่มันเกิดอยู่ทั่วไปรบกวนความสงบสุขอยู่ทั่วไปถ้าเราไปทำกรรมฐานแล้วมันขับไล่นิวรณ์นี่ไปจากจิตใจเราก็ได้ความสบายใจความสงบเย็นแห่งจิตใจเต็มที่เพราะนิวรณ์ไม่รบกวนเมื่อก่อนนอนอ่านหนังสือสบายมากนะแมลงวีไม่มากวนไม่มาเข้าหูเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกมันไม่ใช่เรื่องตายแต่มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจน่าเกลียดชังลำบากนี่ข้อนี้ก็น่าสนใจนะที่ว่ามีนิวรณ์หุ้มห่อปิดบังท่วมทับหรือสุมกลาหัวมันมากเกินไปจึงเป็นบุตุชนเพียงแต่เตี้ยงกล่าวจากนิวรณ์เหล่านี้มันก็พ้นความเป็นบุตุชนนี่เดี๋ยวนี้มันมีมากนักมันมากเกินไปมีบ้างตามธรรมดาเล็กๆน้อยๆมันก็ยังดีนะยังเป็นบุตุชนที่ดีนะถ้ามันมากเกินไปมันหนานักแล้วเป็นบุตุชนชั้นต่ำที่สุดชั้นเลวที่สุดควรจะละอายเมื่อพูดถึงหิริและโอตตัปปะที่ควรจะละอายกันแล้วอันมาคิดว่าละอายเรื่องมีนิวรณ์นี่กันให้มากๆเถอะมันจะกู้ขึ้นมาได้ให้พ้นจากการบีบคั้นของนิวรณ์นี่รวมความแล้วก็มีอยู่10หัวข้อตามที่มีในพระบาลีนะมันเป็นบุตุชนนะเพราะมันหนามากนักด้วยสิ่ง10ประการนี้คือมันหนานักในการ ให้กิเลสเกิดมันหนานักในการที่เห็นแก่ตัวสักกายทิฏฐิแต่มันหนานักเพราะว่ามันเป็นผู้ที่จะต้องหาครูมาอีกมากแต่มันหนานักในการที่ว่ามีคติหรือลัทธิงมงายนะแวดล้อมมากนักแล้วมันหนานักด้วยการปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องปรุงแต่งออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็หนานักด้วยกระแสน้ำที่พัดพาแล้วมันหนานักด้วยไฟที่ไหม้จิตใจแล้วมันก็หนานักด้วยความร้อนที่เกิดจากไฟนั้นแล้วก็มันมีกามคุณ5กำหนัดผูกพันทับถมเกี่ยวข้องแล้วมันก็หนานักไปด้วยนิวรณ์ทั้ง5ที่หุ้มห่อปกคลุมผูกพันปฏิกุชิตานี่ลักษณะคือเหมือนกับสุมกลาหัวอยู่ตลอดเวลาปิดอยู่ข้างบนปฏิกุชิตาเนี่ยความเป็นนิวรณ์ไอ้ความเป็นบุตุชนโดยเหตุผล10ประการนี้ขอร้องให้สังเกตให้รู้จักให้ความเป็นบุตุชนซึ่งท่วมทับอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้และทีนี้ก็คำนวณคืบไกลออกไปถึงความเป็นพระอรหันต์ว่าท่านปราศจากสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเอามาวางคู่กันเทียบกันดูว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้กับที่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนั่นคือความแตกต่างระหว่างบุตุชนกับพระอรหันต์
มันเป็นเรื่องทางจิตใจมันเป็นเรื่องความสัตย์จริงของชีวิตเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับความเป็นมนุษย์มันจึงเป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาเพื่อว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ทีหนึ่งนี่มันจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือมีชีวิตชนิดที่ปราศจากสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นบุตุชนที่หนาไปด้วยสิ่งเหล่านี้จะมีสิ่งเหล่านี้เบาบางพอสมควรถ้ามันหมดเอาเส้นเลยมันก็เป็นพระอรหันต์เช่นว่าไม่มีนิวรณ์เลยนี่มันพูดได้ว่าเพราะมันไม่มีอนุสัยอยู่ในสันดานเลยไอ้กลุ่นของอนุสัยไม่ขึ้นมาก็เพราะว่ามันไม่มีอนุสัยอยู่ในสันดานเลยมันก็เท่ากับเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันมีคุยแสดงปากรูว่าในรูนั้นมีตัวนั่นอยู่มากนักคุยตามนี้แสดงออกมาให้เห็นว่าในภายในนั้นมีอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสเก็บไว้มากนักเป็นไอระเหยขึ้นมาน้อยๆ อยู่ตลอดเวลาเรียกว่านิวรณ์เป็นเสนียดจันไรที่สุดของชีวิตถ้าชีวิตนี้อย่ามีนิวรณ์รบกวนก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐมีแต่ความสงบเย็นอาตมาก็พูดแต่เรื่องปุถุชนแล้ววันนี้คราวนี้ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นพูดแต่เรื่องปุถุชนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สำหรับจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับความเป็นพระอรหันต์ซึ่งมันตรงกันข้ามบางทีจะต้องใช้คำอื่นที่มีความหมายยิ่งกว่าตรงกันข้ามหรือตรงกันข้ามหลายเท่าตัวเราก็จะรู้สึกเคารพบูชารักใคร่ในพระอรหันต์แล้วก็อยากจะทำตามพระอรหันต์ดังในบทสวดปัจเจเวกอุโบสถองค์อุโบสถทั้ง8นั้นอันนี้คำว่าเราจะเดินตามพระอรหันต์จะทำตามพระอรหันต์ทั้งวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่แม้แต่คอยกำจัดนิวรณ์ในชีวิตประจำวันกันนั่นก็เป็นการเดินตามรอยพระอรหันต์อย่างยิ่งด้วยเหมือนกันแต่คิดดูดีนะบางทีมันจะยากกว่ารักษาโบสถก็ได้นะการที่กันไม่มีนิวรณ์ทั้ง5เกิดขึ้นเลยในจิตใจนี่จะเป็นสิ่งที่ทำยากกว่าการเดินกว่าการรักษาโบสถ8ประการก็ได้เพราะว่านิวรณ์มันเป็นไอ้สิ่งที่ละเอียดอ่อนเกือบจะไม่มองเห็นไม่เห็นตัวจับตัวไม่ได้กำจัดมันยากต้องอบรมจิตใหม่ต้องตั้งจิตใหม่กันเสียใหม่คือทำกรรมฐานทำภาวนากำหนดอารมณ์เป็นกรรมฐานถ้าทำสำเร็จนิวรณ์ตะเลิดนี้ไปได้หมดไม่มีเหลืออยู่งั้นอย่างน้อยก็พยายามทำกรรมฐานเพื่อจะขับไล่นิวรณ์ประจำวันในชีวิตประจำวันก็ยังดีมากจะได้พบชีวิตใหม่ที่สงบเย็นขอให้รู้เรื่องนี้อย่างแท้จริงถึงที่สุดแล้วก็กำจัดสิ่งที่ควรกำจัดอยู่ป้องกันสิ่งที่ป้องกันได้อยู่ก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องเดินตามรอยพระอรหันต์การบรรยายนี้ก็พอที่จะเข้าใจในปุถุชนเข้าใจในสิ่งที่เรียกกันว่าปุถุชนก็ขอให้ความเข้าใจนี้มีกำลังพอที่จะให้ทุกๆคนตั้งใจที่จะชำระชะล้างความเป็นบุตุชนให้ก้าวหน้าขึ้นมาตามทางธรรม
คำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้